Motel Melati 2023เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเดินทางกลุ่มหนึ่งที่แวะหาที่พักในย่านที่ไร้ผู้คนในเมืองแห่งนี้แต่กลับติดอยู่ในโรงแรมอาถรรพ์และเผชิญเหตุการณ์สยองจากเจ้าของโรงแรมNF Theater แอคเคาท์ไทยราคาถูกเริ่มต้นที่139บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้กับเราได้โดยใช้แค่ Line ID อย่างเดียวเพื่อนๆที่แจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterหนังเริ่มเรื่องที่ปี1997มุสโตตำรวจนายหนึ่งได้ไปที่โรงแรมเมลาติเนื่องจากผู้กองสั่งให้เขามาที่นี่มุสโตเปิดประตูเข้าไปถามหาว่ามีคนอยู่ไหมข้างในมีบรรยากาศที่วังเวงมากเขาค่อยๆเดินเข้าไปจนได้เจอกับห้องหนึ่งด้านในมีตุ๊กตาเด็กผู้ชายตาบอดอยู่ทำให้เขาตกใจมากก็เลยรีบปิดประตูและก็หนีออกมาเขาลองเดินไปตามแถวโถงทางเดินและก็ไปหยุดดูรูปภาพหนึ่งในขณะนั้นก็มีคนคลุมผ้าสีดำมายืนอยู่ที่โถงทางเดินและก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์จนพื้นโรงแรมเคลื่อนที่มุสโตถึงกลับเซไปมาพร้อมกับตะโกนไล่ให้เขาในออกไปจากที่นี่แต่ว่าทันใดนั้นเมลาตีสาวสวยในชุดโบราณก็เดินเข้ามาพร้อมกับใช้ขวานจามหัวเขาจนตายจากนั้นเธอก็มานั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจและก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ7วันก่อนมีครอบครัวพ่อแม่ลูกขับรถเข้ามาจอดเพื่อต้องการจะเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เนื่องจากโรงแรมอื่นเต็มหมดเมื่อเข้ามาด้านในก็เจอกับโกลกพนักงานต้อนรับแต่เมื่อโกลกเห็นเกอร์มีเด็กชายที่มากับพ่อแม่ทำให้เขาจ้องมองอย่างสนใจด้านของดาราผู้เป็นแม่ก็เดินไปดูรูปภาพแม่ชีที่ติดอยู่บนผนังโกลกก็เลยอธิบายว่านั่นน่ะคือภาพวาดของแม่มาดามเมลาตีซึ่งเกอร์มีก็รู้สึกว่าหน้าเหมือนกับคุณยายของเขามากเลยเกอร์มีเดินไปดูรูปอื่นรอบและก็เจอแต่รูปน่ากลัวทั้งกันยังเจอกับตะขาบหล่นมาจากรูปภาพด้วยโกลกบอกว่าเมื่อมีคนเข้ามาพักมาดามเมลาตีจะชวนไปดื่มชาที่ห้องนั่งเล่นนี่น่ะคือธรรมเนียมแม่ก็เลยขอบคุณสำหรับน้ำใจด้านของเกอร์มีที่เห็นตะขาบเดินไปตามทางก็เลยมองตามสักพักก็มียายแก่ๆใส่ชุดสีขาวเป็นภาพลางๆเดินเลี้ยวเข้าไปเกอร์มีตกใจมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นโกลกก็จะพาพวกเขาไปห้องนั่งเล่นแต่เมื่อเกอร์มีเพ่งไปดูที่ยายอีกครั้งหนึ่งเธอกลับเดินหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาเมื่อเขาเข้ามาในห้องนั่งเล่นเมลาตีก็นั่งสูบบุหรี่รออยู่ส่วนเกอร์มีพอมาเจอกับตุ๊กตาตาบอดหนึ่งข้างในห้องนั้นก็ดีใจและก็เข้าไปอุ้มมันทันทีเมลาตียิ้มให้ตุ๊กตาตัวนั้นแต่ว่าเธอก็รู้สึกแปลกใจที่เขาชอบตุ๊กตาตัวนี้เพราะส่วนมากจะมีแต่คนกลัวเกอร์มีเลยบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้ดูเป็นมิตรและก็ยังบอกเขาว่าเขาหน้าเหมือนลูกชายของเมลาตีด้วยดาราก็เลยถามเรื่องลูกชายของเมลาตีเพราะอยากให้มาเล่นกับเกอร์มีแต่ลูกชายของเมลาตีตายไปแล้วแล้วจู่ๆก็ปรากฏใบหน้าของยายแก่ผิวซีดหัวฟูยื่นหน้าอ้าปากใส่ดาราแล้วก็หายไปซึ่งดาราเองก็ไม่ทันเห็นสิ่งนี้ไม่นานดาราก็เลยขอตัวกลับไปห้องพักกับการสนทนาครั้งนี้ขณะที่โกลกพาทุกคนกลับห้องระหว่างทางดาราก็ได้หยุดยืนดูรูปภาพผู้ชายที่กำลังโดนตัดหัวขาดซึ่งรูปนั้นก็ขยับได้การิมก็เดินเข้ามาจับไหล่เธอเพื่อจะพาเธอเดินไปต่อเมื่อมาถึงห้องเกอร์มีก็นำตุ๊กตาหมีมาวางบนเก้าอี้แล้วก็โยกมันเล่นไปมาตัดมาที่โกลกที่เดินมาจับไก่ที่ขังไว้ในกรงนำมาเชือดเพื่อต้องการจะใช้เลือดและจัดพานดอกไม้แห้งพร้อมกับผงถ่านนำมาวางถวายบางสิ่งตกดึกการิมและก็ดาราพูดคุยกันเรื่องแม่ที่ตายไปการิมก็ทำได้แต่นั่งปลอบใจดาราว่าสิ่งที่พวกเขาทำตอนนั้นล้วนแต่คิดดีแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกและฟ้าก็ร้องอย่างหนักพวกเขากำลังนอนหลับอยู่แต่เกอร์มีก็ตื่นขึ้นมาเห็นเก้าอี้โยกเองก็เลยรู้สึกกลัวก่อนจะรีบนำผ้าห่มมาคลุมโป่งและไม่นานก็มีเสียงยายเรียกเขาเกอร์มีก็เลยเปิดผ้าห่มมองหายายเขาก็เลยลุกขึ้นมาคุยกับยายแต่จู่ๆยายที่มีผิวขาวหัวฟูหน้าตาน่ากลัวก็โผล่มาข้างๆก่อนที่จะหายไปและก็โผล่ที่เก้าอี้โยกแทนยายรู้สึกโกรธที่ทุกคนลืมเธอและต้องการจะให้ทุกคนชดใช้เกอร์มีตกใจมากก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำพร้อมกับพึมพำกับตัวเองว่าแค่ฝันไปแต่จู่ๆมีดก็ทะลุแทงประตูเข้ามาทำให้เกอร์มีตกใจแล้วก็ถอยหนียายก็เลยจัดการลากเขาไปที่ตู้หลังกระจกพร้อมกับกระจกที่แตกลงตัดภาพไปยังพ่อและก็แม่ที่นอนอยู่ดาราตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าลูกชายหายไป
เธอลุกขึ้นตามหาแล้วก็เห็นมีดปักที่ประตูห้องน้ำก็เลยรีบวิ่งเข้าไปตามเกอร์มีจนเหยียบเข้ากับเศษกระจกแล้วดาราก็เจอกับตุ๊กตาหมีของลูกก็เลยเรียกหาก่อนที่ประตูห้องน้ำมันจะปิดเองเธอก็เลยรีบเคาะประตูเรียกทุกคนให้ช่วยเปิดแต่มีดที่โดนเสียบอยู่ตรงประตูกลับถูกดึงออกและนั่นก็ทำให้เกิดรูขึ้นมาเธอก็เลยแอบมองไปข้างนอกและก็พบว่าเกอร์มีกำลังถือมีดดาราพยายามตะโกนให้ลูกวางมีดลงทียายก็โผล่มาที่รูนั้นแล้วก็บอกว่าที่เธอยังอยากให้แม่ตัวเองดารารู้ทันทีว่าผีตัวนั้นเป็นแม่ของเธอที่ดาราส่งแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะอยากให้มีคนดูแลแต่แม่เธอไม่สนใจเลยดาราก็เลยรีบตะโกนเรียกทั้งเกอร์มีและก็การิมแต่เกอร์มีก็จัดการแทงซ้ำไปซ้ำมาจนเขาตายคาที่ไม่นานประตูก็เปิดออกแต่เกอร์มีก็หายไปแล้วดาราก็เลยรีบไปดูการิมทันทีก่อนจะหันไปเจอกับเกอร์มีที่ยืนดูทีวีอยู่เธอก็เลยวิ่งเข้าไปหาแล้วก็โยนมีดทิ้งพร้อมกับพยายามเขย่าตัวเพื่อได้สติดาราได้ยินเสียงผีแม่ตัวเองหัวเราะอย่างสะใจผีแม่บอกให้เธอฝากเกอร์มีไว้ที่นี่เพราะว่าจะดูแลเองหรือไม่ก็หยุดเธอให้ได้ดาราโกรธมากวิ่งเข้าไปหาผีแม่ทำให้ตัวเธอพุ่งทะลุหน้าต่างลงไปรุ่งเช้าโกลกและเมลาตีก็มาที่ห้องพักของพวกเขาทั้งคู่มองดูเกอร์มีแล้วก็คุยกันว่าเด็กคนนี้มีหน้าตาคล้ายกับลูกเมลาตีที่ตายไปกรุ๊ปเลือดก็น่าจะตรงกันด้วยเมลาตีเดินไปยังหน้าต่างแล้วก็เห็นดารานอนตายอยู่ข้างล่างก็เลยให้โกลกนำไปเผาตัดภาพมาที่เมลาตีนั่งสูบบุหรี่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็เริ่มเล่าเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังเธอเหมือนกับโดนสาปที่ต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในปี1887ที่พ่อทิ้งแม่ไปในตอนที่ตั้งท้องซึ่งก็ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแม่เธอไปหาหมอผีเพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้นหมอผีก็เลยขอแลกเปลี่ยนกับซึ่งนั่นก็คือเมลาตีและนั่นก็ทำให้แม่ยอมแต่สุดท้ายเธอก็คลอดออกมาได้หมอผีก็เลยสาปแช่งแม่กับเธอจนทำให้เกิดเป็นโรคประหลาดไม่มีใครรักษาให้ได้แต่ก็มีหมอกุสโนซาจิโวที่ยอมรักษาให้ในปี1900แม่เธอได้เจอกับกุสโนเขาเป็นหมอที่ชอบเรื่องประหลาดและก็เชื่อว่าจะรักษาแม่ได้เขาก็เลยให้เธอมาเจอตอนดึกซึ่งโรงแรมเมลาตีในอดีตก็คือบ้านของหมอกุสโนข่าวคราวของแม่ทำให้พวกแสนนากากตามไล่ล่าฆ่าแม่เพราะคิดว่าเธอเป็นแม่มดโดยมีลูกสาวของหมอผีแอบตามพวกเธอมาด้วยเมื่อแม่และเมลาตีมาถึงบ้านกุสโนเธอก็เคาะประตูเรียกแต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูให้เลยพวกคนแสนนากากก็เลยตามมาทันตัดมาที่ซีกิดลูกชายของกุสโนที่เขาปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นก็เลยแอบมองดูนอกหน้าต่างเขาก็เลยรีบเดินกลับเข้าห้องของตัวเองตัดกลับมาที่ปัจจุบันมีชายสองคนขับรถมาที่โรงแรมเมลาตีเพื่อจะลากรถของครอบครัวที่ตายออกไปทั้งคู่ทำการจุดรถแล้วก็คุยกันพร้อมกับชวนให้ยกเขาบ้านหลังนี้ตกดึกก็มีคู่รักมาที่โรงแรมแห่งนี้ผู้ชายมีชื่อว่าแรมโบ้เขาทำการเปิดห้องพักส่วนผู้หญิงมีชื่อว่ามายาเธอเดินไปดูแท่นเครื่องหอมและก็รูปที่ติดอยู่รอบๆโรงแรมจากนั้นโกโลกก็แจ้งว่าเมลาตีชวนดื่มชาแต่แรมโบ้ก็ปฏิเสธโกโลกได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ยอมก็เลยบอกให้เขาเดินตามไปห้องนั่งเล่นเมลาตีพูดถึงคู่รักคู่นี้ว่ารักกันแต่ไม่เคยมีอะไรกันแล้วก็ยิ้มมายาก็เลยหันไปมองที่ตุ๊กตาเพราะเธอเห็นตุ๊กตาหันหัวมาหาเธอแต่เมื่อดูอีกครั้งก็พบว่ามันน่ะไม่ได้หันมาเมลาตีเลยพูดเตือนมายาเรื่องความสัมพันธ์ทางกายแรมโบ้ก็เลยตัดบทเมลาตีแล้วก็บอกว่าอยากอยู่กัน2คนเมลาตีก็เลยบอกให้อยู่ที่นี่ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นห้ามเกินแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นอาจได้อยู่ต่อทำให้ทั้งคู่น่ะงงก่อนจะพากันออกไปจากนั้นเธอก็เดินไปเปิดเพลงฟังย้อนกลับไปเมื่อปี1900แต่เมลาตียังไม่ตายเพราะว่าลูกสาวหมอผีมาช่วยเธอไว้เธอชวนเมลาตีกลับมาที่บ้านแต่ว่าเมลาตีก็อยากอยู่กับแม่เธอไม่สามารถจะทิ้งแม่ไปได้ก็เลยนั่งอยู่กับร่างของแม่จนถึงเช้าทางฝั่งของซีกิดก็ลงมาหาเมลาตีในตอนเช้าตัดมาที่กุสโนเมื่อเดินออกมาจากห้องแล้วก็พบกับคราบเลือดเป็นทางภายในบ้านก็เลยเดินตามทางไปเรื่อยๆจนถึงห้องใต้ดินเขาเดินลงไปเจอกับซีกิดพร้อมกับตบเข้าที่หน้าเขาเพราะว่าเขาใช้ห้องใต้ดินโดยพลการเมื่อกุสโนรู้ว่าเป็นร่างของใครก็ตาโตเพราะเขาสนใจในโรคที่แม่ของเมลาตีเป็นอยู่แล้วแต่กุสโนก็ไม่รู้ว่าเมลาตีนั้นอยู่ในห้องนี้ด้วยในขณะที่กุสโนและซีกิดกำลังทำความสะอาดศพผู้ชายที่เพิ่งได้มาซีกิดก็เงยหน้าแล้วก็เห็นผู้หญิงในชุดสีดำยืนอยู่เมื่อมองมาที่ศพแม่ของเมลาตีก็พบว่าเธอลืมตาหันมาที่เขาเขาก็เลยเรียกกุสโนทันทีแต่เมื่อกุสโนหันมาดูก็พบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัดกลับมาที่คู่รักทั้งคู่มานอนบนเตียงด้วยกันโดยมีผีผู้หญิงอยู่ใต้เตียงขณะที่ทั้งคู่กำลังจูจีกันผู้หญิงก็ได้ขอตัวไปห้องน้ำผีที่คลานออกมาก็เลยกลับเข้าไปขณะเดียวกันขนลากรถทั้งสองคนก็ได้มาถึงที่โรงแรมเพื่อจะมาจัดการกับเมลาตีและก็โกลกด้วยมีดที่เตรียมมาตัดกลับมาในอดีตกุสโนกำลังหวีผมให้กับศพเมียตัวเองซีกิดก็เลยขอให้พ่อฝังแม่ถ้าหากว่ารักแม่จริงแต่กุสโนก็ไม่ฟังเขาและก็ซีกิดลงมาทำการทดลองเมื่อเมลาตีเห็นก็เลยรีบตะโกนห้ามเพราะเธอกลัวคำสาปของแม่จะไหลออกไปกุสโนโมโหมากก็เลยจับเธอล่ามโซ่ไว้ในห้องและตอนที่เขาบีบแก้มของเมลาตีเขาก็เห็นผู้หญิงเดินผ่านหน้าห้องก็เลยรีบไปดูและก็พบว่าเป็นเมียตัวเองก็เลยรีบเดินตามและตะโกนเรียกเขาดีใจที่การทดลองสำเร็จแต่ว่าตะโกนเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมหยุดไฟที่กระพริบก็เกิดดับลงเหลือแต่ความมืดก่อนที่เมียเขาจะเข้ามายืนข้างหน้าและก็หายไปจากนั้นไฟก็สว่างขึ้นกุสโนที่เดินตามหาเมียไม่เจอก็เลยกลับมาถามเมลาตีเมลาตีก็บอกว่าที่นี่น่ะมีวิญญาณอยู่หลายดวงมากและแม่เธอก็ถูกสาป
แต่กุสโนก็ไม่เชื่อพร้อมกับมองว่ามันน่าไร้สาระเมลาตีก็เลยขอให้เขาเผาศพของแม่เธอซะและจากนั้นกลุ่มควันสีดำก็ลอยไปทั่วห้องเมลาตีบอกว่านั่นคือวิญญาณที่รอเขาอยู่ตัดภาพกลับมาที่คู่รักแรมโบ้เดินดูสิ่งของภายในห้องแล้วก็เดินไปเปิดทีวีจู่ๆไฟก็ดับลงมายาเลยบอกให้ลองเปิดโคมไฟที่หัวเตียงดูซึ่งมันก็ไม่ติดแต่ทีวีกลับติดแล้วก็เจอกับผีผู้หญิงอยู่ข้างในนั้นด้วยคนลากรถ2คนเห็นโรงแรมไฟดับก็เลยรีบสวมโม่งเพื่อจะเข้ามาด้านในมันเดินสำรวจไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็เจอกับตุ๊กตาของลูกชายเมลาตีก็ตกใจเล็กน้อยแต่พวกมันก็รีบโกยทรัพย์สินที่วางอยู่ก่อนที่คนลากรถคนหนึ่งจะหันไปดูตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็พบว่ามันย้ายไปอยู่ที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งทำให้เขานั้นกลัวมากส่วนอีกคนหนึ่งก็รีบเดินออกไปเพื่อจะหยิบของข้างนอกแล้วก็เจอเงินกับสร้อยโดยที่มีผู้หญิงใส่ชุดดำโผล่มาข้างๆเขาก็เลยทำสร้อยตกแต่เมื่อลุกขึ้นมาเจอผีแม่ชียืนอยู่ก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปที่โถงทางเดินก่อนที่เขาจะเจอกับศพที่ถูกห่อไว้ก็เลยเอื้อมมือเพื่อจะเปิดดูตัดภาพมาที่มายาได้พูดทวนคำของเมลาตีที่แสนจะงี่เง่าในความคิดของเธอจากนั้นมายาก็เปิดตู้กระจกออกและก็เจอกับรูปภาพของผู้หญิงที่เก่าแก่มากส่วนแรมโบ้ที่เพ่งมองทีวีก็เจอกับผีที่คลานออกมาทำให้เขาตกใจแต่ก็ยังคิดว่าเป็นเพียงแค่ภาพในทีวีเท่านั้นจากนั้นประตูเสื้อผ้าก็เปิดออกเขาก็เลยไปดูทางฝั่งของคนลากรถร่างผอมเขาเกิดได้ยินเสียงหัวเราะพร้อมกับมีลูกบอลกลิ้งมาหาก็เลยเก็บขึ้นมาดูจากนั้นตุ๊กตาตัวนั้นก็ขึ้นมาขี่หลังเขาและก็ใช้มีดจ้วงแทงไปมาพร้อมกับลูกบอลในมือที่หายไปเหลือเพียงแค่เลือดและก็เสียงหัวเราะไม่นานผีผู้หญิงชุดดำก็โผล่มาข้างๆทำให้เขาตกใจกลัวก็เลยพยายามจะวิ่งหนีออกไปแต่ประตูก็เปิดไม่ได้จากนั้นผีผู้ชายก็โผล่มาขวางทางพร้อมกับผีผู้หญิงก็เริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่ในที่สุดเขาก็เปิดประตูหนีไปได้จากนั้นไฟก็สว่างขึ้นทั่วโรงแรมพร้อมกับศพที่พื้นหายไปในตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรมายาหันไปมองตู้เสื้อผ้าแล้วก็ถามแรมโบว่าถ้าเธอแก่จะยังรักเธอไหมจากนั้นก็เดินไปหยิบเสื้อผ้าในตู้มาใส่และก็เต้นรำกันทางฝั่งของคนลากรถร่างอ้วนก็งงมากว่าศพที่พื้นหายไปไหนและจากนั้นเขาก็แอบมาที่ห้องนอนของเมลาตีและก็ซ่อนใต้เตียงในขณะที่เมลาตีเดินมายังโต๊ะเครื่องแป้งคนลากรถร่างอ้วนก็ออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับเข้าไปแทงเมลาตีจนล้มลงแต่ไม่นานเธอก็ลุกขึ้นไปหาเขาที่ตอนนี้ชายคนนั้นกำลังขโมยของของเธออยู่ทางฝั่งของแรมโบ้ที่เต้นอยู่ก็เซลงบนเตียงแล้วก็หลับไปพร้อมกับที่มายาก็หลับไปด้วยแต่เมื่อตื่นขึ้นไปส่องกระจกก็พบว่าร่างกายของเธอได้กลายเป็นคนแก่ไปแล้วเมื่อเดินไปหาแรมโบ้ก็พบว่าเขาก็แก่ด้วยเช่นกันมายาพยายามจะชวนแรมโบ้ออกจากที่นี่แต่แรมโบ้ก็เจ็บกระดูกแขนที่หักเธอก็เลยพยายามหายาเพื่อจะแก้ไขแต่ฟันของเธอกลับร่วงหมดปากเมื่อมองดูที่นาฬิกาก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วแรมโบ้ก็เลยรีบชวนให้เปลี่ยนชุดแต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าทั้งคู่ได้แก่ตาอยู่ที่นั่นคนขับรถร่างผอมกลิ้งมาที่ห้องใต้ดินก็เลยจุดไฟแช็กเพื่อส่องทางไปยังตู้เก็บศพที่ล็อกอยู่เสียงของคนข้างในบอกว่าให้ช่วยพาออกไปทีเขาก็เลยเดินไปเปิดให้ปรากฏว่าคนที่ออกมากลับกระโจนมาบีบคอเขาและก็กินเขาจนตายทางฝั่งของคนขับรถร่างอ้วนยังไม่ตายเขาดึงมีดออกและก็ได้วิ่งหนีมาจากโรงแรมนั่นโกโลกก็เลยรีบตามมายิงชายคนนั้นชายคนนั้นก็พยายามสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปถึงแม้ว่าจะโดนยิงก็ตามเช้าวันต่อมาเวลาตีและก็โกโลกก็มาดูศพคู่รักที่ตายก่อนที่เธอจะเดินไปหยิบแหวนที่อยู่ในนิ้วของฝ่ายหญิงขึ้นมาย้อนไปเมื่อปี1917เมลาตีและก็ซีกิตโตขึ้นซีกิตมาขอคำตอบที่เขาได้ขอเมลาตีแต่งงานแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธเขาก็เลยให้แหวนไว้กับเมลาตีและก็ขอให้เธอช่วยเก็บมันไว้ตักกลับมาที่ปัจจุบันโกโลกก็นำศพมาเผาตามเคยพร้อมกับที่ตัวเขาชะงงมองข้างในตู้ย้อนกลับไปเมื่อปี1900เมลาตีพยายามเตือนกุสโนและก็ซีกิตแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ยอมหยุดนี่เป็นต้นเหตุของเรื่องร้ายทั้งหมดเมื่อตอนที่แม่ของเธอโดนเผาเลือดสีดำและเหม็นเน่าก็ได้ไหลนองเต็มพื้นซึ่งในขณะที่กุสโนพยายามหยิบเครื่องในออกมาแขนของเขาก็โดนกัดส่วนทางฝั่งของเมลาตีลูกตาก็กลายเป็นสีดำทั้งหมดและนั่นก็ทำให้เธอเริ่มติดต่อกับวิญญาณแม่ได้จากนั้นบ้านหลังนั้นก็เปลี่ยนไปร่างแม่ของเมลาตีลุกขึ้นมากรีดร้องหน้าตาก็น่ากลัวกุสโนและซีกิตก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านแต่ว่าเขาก็ถูกลากกลับเข้าไปซีกิตพยายามจะช่วยพ่อแต่ก็ไม่ได้ผลตักกลับมาตอนเช้าในปัจจุบันตำรวจสีนายมาตรวจสอบศพของคนลากรถร่างอ้วนที่ถูกยิงตายตำรวจนายหนึ่งบอกกับลูกน้องว่าใกล้ๆนี้มีโรงแรมอยู่ให้ไปสืบดูที่นั่นต่อและภาพก็ตัดมาเมื่อคืนตอนที่เมลาตีมองเข้าไปในตู้เผาศพเธอก็พบกับเลือดที่ติดอยู่ด้านบนและก็มีโครงกระดูกสัตว์อยู่ข้างในนั้นก็เลยรู้ว่ากุสโนจับหนูมากินตลอดและภาพก็ตัดมาตอนที่กุสโนโดนลากตัวมาแต่เมื่อเธอมองดูในตู้เผาตอนนี้เธอก็รู้ว่ากุสโนก็คือคนที่ถูกสาปด้วยและก็กลายเป็นปีศาจไม่มีวันตายที่ต้องติดอยู่กับโรงแรมนี้ตลอดไปเหมือนกับเธอเมลาตีก็เลยบอกว่าเธอจะอยู่รอปีศาจอย่างกุสโนเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง
และเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าหนังสยองขวัญอินโดนีเซียเรื่องนี้สำหรับเนื้อหาของมันเนี่ยถือว่าน่าติดตามมากพอสมควรนะครับสรุปแล้วโรงแรมแห่งนี้ก็คือที่แม่ของเมลาตีตายและก็ทำให้กลายเป็นสถานที่ต้องสาปเพราะหมอกุสโนไม่ฟังคำเตือนของเมลาตีนั่นแหละเลยทำให้คนที่มาพักและก็ไม่รู้เรื่องนี้กลับต้องมาตายและก็วนเวียนในที่แห่งนี้ยังไม่มีที่สิ้นสุดอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง American Horror Story มากเลยเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันคล้ายกับเรื่องนั้นมากเอาจริงๆนะครับหนังเรื่องนี้มันก็น่ากลัวนะแต่ที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือไม่ใช่ผีแต่มันก็คือคนนี่แหละคนนี่แหละนะฮะน่ากลัวที่สุดเลยและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้ 5.7 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือเน่านะครับ Rotten Tomatoes เนี่ยไม่มีคะแนนนะและถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อพวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งเว็บที่รวบรวมหนังสยองขวัญหนังโหดหนังหายากจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่เนื้อหาคลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ